บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือแคทร่วมสนับสนุนและออกบูธในงานสัมมนาสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการงานไอทีด้วยมาตรฐานไอทิวบรรยายโดยดร.วิรินทร์เมฆประดิษฐสินประธานกรรมการบริษัทอเมริกันอินฟอร์เมชันซิสเต็มณโรงแรมดิอัลมาโลราชดาเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นการเปิดเผยเบื้องลึกของการนำไอทิวไปปรับใช้ในองค์กรอันจะเป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่วิธีการบริหารจัดการบริการด้านไอทีอย่างชาญฉลาดเข้าใจง่ายเป็นลำดับขั้นตอนมีประสิทธิภาพในเชิงปฏิบัติและใช้ได้ผลอย่างแท้จริงโดยรูปแบบภายในงานจะเป็นการสัมมนาให้ความรู้ทางด้าน IT Service ในระดับเข้มข้นเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้ง SME ที่ต้องการนำความรู้ไปใช้ในหน่วยงานตั้งแต่การจัดสร้างแผนงานระบบการให้บริการ IT อย่างละเอียดปรับปรุงและออกแบบพัฒนากระบวนการให้บริการของแผนก IT ที่ส่งผลประโยชน์โดยรวมต่อลูกค้าหรือผู้ใช้งานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้แคทในฐานะผู้ให้บริการด้านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สนับสนุนการพัฒนาระบบ IT เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้เป็นผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือในครั้งนี้โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะเตรียมความพร้อมการใช้ IT ในธุรกิจตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลและก้าวไปสู่ธุรกิจระดับภูมิภาคครับ ITU version 3นะครับได้แปลเปลี่ยนมาเป็น ITU version 2011นะครับแล้วก็ ITU version 3นะครับเนี่ยก็ให้ประโยชน์มากมายในการแก้ไขปัญหาขององค์กรปัญหาด้านการบริการด้าน IT นะครับ ITU เนี่ยได้เสนอวิธีคิดนะวิธีคิดที่จะนำไปสู่การปรับปรุงด้านบริการ IT อย่างมืออาชีพโดยจัดให้มีการจัดทำโปรเซสหรือกระบวนการนะครับซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นกระบวนการที่เป็นเครื่องมือความคิดนะครับที่จะทำให้การดำเนินงานด้าน IT Service เนี่ยมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยขจัดปัญหารอยต่อระหว่างเทคโนโลยีกับการให้บริการได้อีกด้วย